ข้าวหมูแดงหมูกรอบราดน้ำหมูแดงฉ่ำๆมาเสิร์ฟแล้วจ้าใครที่ชอบกินข้าวหมูแดงหมูกรอบแล้วอยากลองทำเป็นอาชีพต้องลองจดสูตรไว้เลยนะจ๊ะเจ๊หมูมาแจกทั้งสูตรทอดหมูกรอบสูตรหมักหมูแดงไม่พอมาพร้อมสูตรน้ำราดหวานฉ่ำด้วยจ้ะดูคลิปนี้แล้วทำตามได้ครบสูตรแน่นอนเอาล่ะไม่รอช้าเราไปจดสูตรแล้วเข้าครัวกันเลยจ้าขั้นตอนแรกตั้งกระทะทอดหมูกรอบกันก่อนนะจ๊ะใส่หมู3ชั้นลงในกระทะได้เลยอันนี้เป็นหมู3ชั้นที่ต้มแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะรอสักพักให้หมู3ชั้นเหลืองดีแล้วก็พลิกอีกด้านได้เลยจ้ะเมื่อหมู3ชั้นของเราสุกเหลืองดีทั้ง2ด้านแล้วนำขึ้นเสด็จน้ำมันรอไว้ได้เลยมาต่อที่ขั้นตอนการทำหมูแดงเทน้ำเปล่าลงในกระทะผงทำหมูแดงรากผักชีกระเทียมพริกไทยโขลกซอสหอยนางรมซอสปรุงรสน้ำปลาน้ำตาลปี๊บคนส่วนผสมให้ละลายเข้ากันนะจ๊ะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้ววางหมูสันนอกลงไปปล่อยทิ้งไว้ให้สุกประมาณ20นาทีจ้ะใช้ไฟอ่อนเท่านั้นนะจากนั้นเปิดฝาพลิกอีกด้านได้เลยปิดฝาอบทิ้งไว้อีก10นาทีจ้ะเมื่อครบเวลาแล้วนำขึ้นไปพักไว้ก่อนนะคะส่วนน้ำยังไม่ต้องทิ้งนะจ๊ะเรานำมาทำน้ำราดหมูแดงกันต่อเลยค่ะเทแป้งมาละลายน้ำลงไประหว่างเทคนไปด้วยนะจ๊ะเพื่อให้น้ำหมูแดงของเราเหนียวข้นดีนั่นเองจากนั้นเทงาขาวคนส่วนผสมให้เข้ากันขั้นตอนนี้เปิดไฟอ่อนแล้วคนไวๆไปเรื่อยๆจ้ะจนกว่าจะได้น้ำราดหมูแดงที่เหนียวข้นประมาณหนึ่งเมื่อได้น้ำหมูแดงที่เหนียวข้นดีแล้วก็เรียบร้อยไปจัดเสิร์ฟกันเลยพร้อมทานจ้าเมนูข้าวหมูแดงหมูกรอบราดน้ำหมูแดงฉ่ำๆแบบนี้ชอบใจเจ๊หมูเลยล่ะวางเสิร์ฟพร้อมไข่ต้มและแตงกวาสักหน่อยโอ้โหฟินมากทำไม่ยากเลยนะจ๊ะลองทำตามเจ๊หมูกันดูนะทุกคนใครสนใจสินค้าเจ๊หมูทั้งจับหยวนผัดไทยและขนมจีนหมูหิวทักอินบ็อกซ์เพจหรือแอดไลน์ไอดีแอดหมูหิวมาได้เลยเจ๊หมูรับสมัครตัวแทนด้วยนะจ๊ะ